สวัสดีครับผมศิรพงษ์ใจกว้างโหบ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบนะครับผมวันนี้ก็เอาเหรียญเก่าๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมแล้วก็พิจารณาร่วมกันนะครับผมเชื่อว่าครูบาอาจารย์ท่านนี้นี่ชื่อเสียงของท่านนี่คงจะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมก็คือหลวงพ่อทบวัดพุทธบาทชนแดนนะครับผมแต่ว่าเหรียญที่ผมนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆมาชมแล้วก็พิจารณาร่วมกันในวันนี้เป็นเหรียญที่ออกที่วัดทรงธรรมทับคอจังหวัดพิจิตรนะครับผมก็จะเป็นเหรียญเก่านะครับผมสภาพเหรียญก็ค่อนข้างที่จะสึกนะครับผมข้างหลังก็เลือนรางแล้วนะครับผมแต่ว่าก็พอที่จะพลิกสะท้อนแสงให้เห็นรูปยันได้นะครับผมเป็นเหรียญหายากเหรียญหนึ่งนะครับผมพอดีได้เหรียญนี้มานานแล้วนะครับผมก็จะนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้พิจารณาร่วมกันนะฮะถึงแม้เหรียญจะอยู่ในสภาพที่อ่อนสวยไปนิดนึงนะครับผมขออนุญาตติดตั้งแว่นขยายครับผมไม่ทราบว่าจะชัดเจนหรือเปล่าครับผมแต่ว่าถ้าชัดเจนดีแล้วนะครับผมเหรียญนะครับยังไม่ชัดเจนครับผมเพราะเหรียญมีสภาพใช้สึกอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ว่าก็พอที่จะเป็นพื้นฐานให้เพื่อนๆพี่ๆได้พิจารณาถึงความเก่ากันนะครับผมเหรียญเป็นลักษณะทรงพุ่มข้าวบินนะครับผมก็คือจะเป็นเหรียญคล้ายๆกับดอกจิกนะครับผมแต่ว่ามุมเหรียญจะย่อมุมแบบนี้นะครับผมนี่ฮะจะมีลักษณะย่อมุมจีบนะครับผมแทนที่จะปักแหลมๆลงไปเลยก็ขยับออกมาเป็นเหลี่ยมในมุมอย่างนี้นะฮะเหรียญทรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเหรียญทรงพุ่มข้าวบินนะครับผมปีพ.ศ.ในการจัดสร้างเนี่ยระบุไว้ว่าเป็นปีพ.ศ. 2483นะครับผมออกที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมเป็นพิธีพุทธาภิเษกนี่นอกเหนือจากของหลวงพ่อทบได้ทำการอธิษฐานจิตแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์ในยุคเดียวกันร่วมด้วยนะครับผมก็จะมีหลวงปู่หลวงพ่อนะครับในยุคนั้นมาร่วมปลุกเสกด้วยนะครับผมลักษณะเหรียญนะครับผมก็จะมีหลวงพ่อนะครับผมในท่านั่งสมาธินะครับผมแล้วก็จะมียันลายล้อมอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาด้านบนและด้านล่างนะครับผมจะอ่านว่าทุสานิมะนะครับผมเป็นยันอริยสัจ4นะครับผมใต้ฐานอาสนะนะครับเขียนว่าหลวงพ่อทบนะครับผมฟอนต์อักษรในแบบเหลี่ยมนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันลักษณะยันใบพัดนะครับผมเขียนว่าด้านล่างนะครับนะมะครับผมแล้วก็อะอุนะครับผมอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะฮะเหรียญค่อนข้างที่จะสึกนะครับผมตัวอุนี่ก็จะมีตัวอุที่อยากหางคือไปทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับผมอักษรในใบพัดจะเป็นตัวยะนะครับผมนี่ฮะแล้วก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับยันใบพัดครับผมเหรียญจะเป็นเหรียญที่ไม่บางหรือไม่หนามากจนเกินไปนะครับผมแต่ว่าก็ไม่บางถึงขนาดในปัจจุบันนะครับผมดูสภาพความหนาครับผมถ้าเราไปเซิร์ชหาเหรียญเนี่ยจะไม่ค่อยมีให้เห็นถึงความหนาบางกันมากนักนะครับผมเนี่ยฮะจุดสังเกตนะครับผมถ้าโดยมากแล้วหยิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชำนาญเหมือนกันนะสอบถามจากเพื่อนๆพี่ๆจะถ้าพลิกเหรียญมาด้านหลังเนี่ยฮะรอยคอดระหว่างหูเหรียญกับตัวเหรียญนะครับผมด้านฝั่งขวามือเราเนี่ยตัวนี้จะลักษณะจิกเข้าลึกกว่าฮะจิกเข้าลึกกว่าฝั่งทางด้านขวาไอ้ซ้ายมือเรานะครับฝั่งขวาจะจิกเข้าลึกกว่านะเห็นไหมฮะพอบางทีเหรียญถ้าสมมติว่ามีสภาพสึกมากๆเนี่ยถ้าเหรียญมีสภาพสึกมากๆเนี่ยการพิจารณาถึงรูปแบบตัวพิมพ์เนี่ยจะ
พิมพ์ทรงเนี่ยจะไม่ค่อยได้ฮะอย่างเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ฮะการเราจะมาพิจารณาตำหนิเส้นขนแมวเส้นอะไรนี่แทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมนอกจากสวดทรงของเหรียญซึ่งเป็นตัวตัดนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่พลิกด้านข้างเพื่อชี้ให้เห็นถึงร่องตัวตัดนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบเหรียญบล็อกกระบอกหรือว่าข้างตัดเรื่อยๆหรือว่าจะเป็นแบบปั๊มแล้วก็ใช้ตัวตัดแบบทั่วๆไปนะครับผมเพราะถ้าจดจำแบบนั้นจะค่อนข้างที่จะลำบากนะผมยังให้ความสำคัญกับเชฟของเหรียญแล้วก็รายละเอียดฮะแต่ถ้ารายละเอียดในแบบพิมพ์เนี่ยไม่ชัดเจนเราค่อยพิจารณาในเชฟของเหรียญแล้วก็เนื้อความเก่าของเหรียญฮะนี่นะครับผมก็จะเห็นขอบดวงตาของหลวงปู่นะครับผมแล้วก็เส้นซ้อนขอบเหรียญเนี่ยฮะที่อยู่เป็นเส้นด้านกลางนะฮะจะเห็นเส้นตัวกลางค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมนะฮะมันจะไม่เป็นถึงแม้เหรียญจะมีสภาพใช้แล้วนะครับผมก็ยังพิจารณาให้เห็นว่าเป็นเส้นที่แยกตัวอย่างอิสระนะครับผมนะฮะแล้วก็อาสนะของหลวงปู่เนี่ยพิมพ์เหรียญที่เอามาให้เพื่อนๆพี่ๆพิจารณาจะมีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าเส้นกลางของอาสนะนี่ครับตัวนี้จะต้องเป็นร่องลึกคมๆนะครับผมขนาดเหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีสภาพใช้อยู่พอสมควรนะครับแต่ร่องลึกของอาสนะนี่ยังปรากฏเส้นคมๆไม่เห็นอยู่นะครับผมนี่ฮะปกติแล้วถ้าบล็อกไม่เคลื่อนนะครับผมอาสนะตัวนี้เราจะไม่เห็นเป็น3ชั้นฮะเหรียญนี้เห็นเป็น3ชั้นเนื่องจากการปั๊มเหรียญนี่ฮะมีการเคลื่อนไปเล็กน้อยนะครับผมแต่เราก็มาพิจารณาตรงร่องเส้นตัวกลางที่ผมกำลังชี้ให้เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ฮะจะต้องเป็นเส้นคมๆนะครับผมแล้วก็ร่องมือของหลวงปู่นะครับผมบริเวณนิ้วหัวแม่มือฝั่งซ้ายของหลวงปู่หรือฝั่งขวาของเรานี่ครับผมร่องระหว่างนิ้วหัวแม่มือเนี่ยจะต้องคมชัดนะครับผมเห็นไหมฮะริ้วจีวรตัวบนครับผมแล้วก็เปลือกขอบตาของหลวงปู่นะครับผมนี่ฮะรูปแบบของอักษรแล้วก็เส้นกลางพิมพ์นะครับผมในฝั่งด้านหลังที่ผมบอกไปนะฮะว่าฝั่งขวาของเราเนี่ยจะมุมระหว่างตัวเหรียญกับหูเหรียญเนี่ยฝั่งขวาของเราเนี่ยจะลึกกว่านะฮะลึกกว่าฝั่งซ้ายมือเรานะครับผมอันนี้พอพลิกมาอีกด้านหนึ่งเป็นด้านหน้านะครับผมเพราะฉะนั้นฝั่งที่อยู่ลึกจะมาอยู่ฝั่งซ้ายแทนนะครับผมเนี่ยอันนี้ผมพูดไว้ในกรณีที่เหรียญสึกมากๆนะครับผมก็เบื้องต้นเนี่ยให้พิจารณาตรงจุดคอดหูเหรียญตรงนี้นะครับผมใช้ได้กับทุกๆเหรียญนะครับผมแต่ว่าเราจะต้องเคยเห็นเหรียญของแท้กันมาแล้วนะครับผมเราถึงมาจดจำในจุดนี้นะครับผมถึงเอาไปใช้กับเหรียญที่อยู่ในรุ่นเดียวกันพิมพ์เดียวกันอีกนะครับผมส่วนเนื้อเหรียญ นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆที่เคยเห็นเหรียญเก่าที่มีสภาพใช้นี่ฮะจะค่อนข้างที่จะพิจารณาได้ฮะว่าเนื้อทองแดงในสภาพเก่ากับเนื้อทองแดงในสภาพใหม่เนี่ยสีสันวรรณะน่ะผิดกันค่อนข้างที่จะมากนะครับผมเนื้อทองแดงรุ่นเก่าๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยสีจะออกซีดนะฮะออกไปในทางเนื้อทองเหลืองด้วยซ้ำไปนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วก็นับว่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเนี่ยฮะสีสันของทองแดงในยุคเก่าๆเนี่ยโดยมากจะเป็นสีซีดๆนะฮะเนื่องจากเป็นโลหะผสมนะครับผมเนี่ยด้านหลังก็พิจารณาตามรูปทรงฟอนต์ตัวหนังสือนะครับผมว่ามีความตรงกับเหรียญต้นฉบับที่เป็นเหรียญสวยๆนะครับผมถ้าเราไม่เคยเห็นเหรียญของแท้นี่ก็เซิร์ชเข้าไปใน Google เลยนะครับผมแล้วก็เอาเหรียญหลายๆเหรียญมาเทียบกันฮะเอารูปในหลายรูปมาเทียบกันรวมถึงเหรียญที่เรามีอยู่ด้วยนะครับผมเห็นไหมฮะเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากอยู่พอสมควรนะครับผมโดยมากแล้วคนจะให้ความสำคัญกับเหรียญที่ออกในปีพ.ศ. 2491นะที่ออกที่วัดพุทธบาทชนแดนนะครับผมเหรียญนั้นก็จะเป็นเหรียญหายากแล้วก็
ยอดนิยมเหรียญหนึ่งฮะส่วนเหรียญนี้ยิ่งหายากนะครับผมแล้วก็สร้างในปีเก่ากว่าเพียงแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้ออกในวัดของตัวเองนะฮะไปออกวัดทับคอทรงธรรมจังหวัดพิจิตรนะครับผมก็ถือว่าคร่าวๆนะครับผมก็จะไม่ได้เจาะจงที่จะชี้ตำหนิอะไรให้มากนักนะครับผมบางครั้งเนี่ยอาจจะตรงหรือผิดพลาดคาดเคลื่อนจากท่านผู้รู้หลายๆท่านนะครับผมก็ถ้ามันผิดไปจากความรู้สึกนะครับที่เราท่านๆนะครับว่ามันควรจะเป็นแบบนี้มากกว่าที่ผมพูดเนี่ยก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้นะครับผมเนื่องจากผมก็ไม่ได้เอาพระมาโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะเป็นไปในทางการค้านะฮะถือว่าเป็นการเผยแพร่กิตติคุณบุรุษอาจารย์ไปในตัวนะครับผมก็เลยเอาเหรียญที่ตัวเองเก็บสะสมมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้พิจารณาร่วมกันครับผมสำหรับในเทปนี้ก็จะขอยุติเพียงแค่นี้นะครับผมเอาโดยสังเขปครับผมขอบคุณมากๆครับYou're my, 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 my